ับคนที่1นะครับไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายครับแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่น้อยอย่างคนอยู่คอนโดคนอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ห้องเช่าอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็คนที่ต้องการอยากจะมีกล้ามหน้าท้องแล้วก็กล้ามแขนป้ายยาลูกกลิ้งนะครับนี่ครับออกกำลังกายคนตาบอดเล่นได้แต่วันนี้คนถ่ายเป็นคนนำมาครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับนี่คืออะไรครับผมอันนี้เป็นนี่คือแฮนด์จักรยานรถรถเด็กเล่นครับรถเด็กเล่น เออมันเวลาเราถอยหลังปุ๊บ มันเลื่อนได้ด้วย มันมีเพื่อนๆครับมันมีล้อใหญ่ๆสองล้อสองล้อครับอุ๊ดนี่มันลูกเหมือนกระป๋องนมเลยอ่ะพี่กระป๋องนมคาร์เนชั่นได้ไหมพี่ได้ใช่ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแกนเป็นแฮนด์เหมือนเป็นแฮนด์จับครับเออแล้วมันคือเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นลูกกลิ้งออกกำลังกายครับลูกกลิ้งบริหารหน้าท้องครับคนตาบอดใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับไม่อันตรายนะไม่อันตรายครับสำคัญสุดสำคัญสุดแพงไหมโอ้โหราคานี่ซื้อได้เป็น10ตัวเลยครับแล้วเขาบอกมีหลายสีด้วยใช่ไหมมีหลายสีครับมีสีขาวสีเขียวสีฟ้ามีสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงสีดำครบหมดเลยครับมีหลายสีครับเท่าไหร่นะครับอันนี้ราคาตกอยู่ประมาณ200กว่าบาทครับลักษณะการทำงานของมันเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อทำอะไรมันออกแบบมาเพื่อบริหารหน้าท้องนะครับแล้วก็บริหารแขนจะได้ช่วงบนคือเราอยู่ที่บ้านปุ๊บมีเจ้าตัวนี้ครับวิธีการมันทำไงวิธีการมันก็คือเรานั่งคุกเข่าลงฮะคุกเข่าคุกเข่าลงแล้วก็ถวายความเคารพมือนะโมไม่ใช่ใช่มั้ยพี่ไม่ใช่ครับครับคุกเข่าลงแล้วก็เอามือ2มืออย่างนี้2มือจับที่แฮนด์แล้วก็ไถไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าโดยถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยครับเรามันจะมีล้อหนึ่งนะครับลองจับดู2ล้อนี้นะผมงายนะล้อหนึ่งเราลองหมุนดูมันจะฝืดใช่ไหมครับอันนี้ฟรีล้อหนึ่งจะฟรีอันนี้ฟรีเราเอาล้อด้านที่ฟรีเนี่ยหันเข้าหาตัวเราล้อด้านฟรีล้อด้านฟรีหันเข้าหาตัวเราเข้าหาตัวเราแล้วก็มือซ้ายจับแผ่นซ้ายมือขวาจับแผ่นขวาครับแล้วเข็นไปข้างหน้าในขณะที่เรานั่งคุกเข่าอยู่นะครับตัวก็ต้องยืดตามแล้วโอ้โหพี่โจครับครับเรามีแขกรับเชิญต้องแขกรับเชิญครับมาสาธุได้ไหมครับได้ครับได้ครับนี่ครับแต่เป็นดารารับเชิญดารับเชิญเราคุณนักวัดนะครับถอยหลังไปเองครับเดี๋ยวหัวชนโต๊ะครับเราต้องมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่หน่อยครับทำไงสอนพี่นนท์เอาล้อดูก่อนล้อไหนฟรีหันหาตัวเองล้อไหนฟรีล้อไหนฟรีล้อฟรีหันหาตัวเองแล้วเอามันวางเรียบวางกับพื้นเอาวางกับพื้นเลยครับแล้วให้ล้อฟรีอยู่ครับตัวเราล้อไม่ฟรีไปข้างนอกใช่ครับล้อเสียตังค์อยู่ข้างนอกแล้วมือ2มือจับมือ2มือมือซ้ายจับแฮนด์ซ้ายมือขวาจับแฮนด์ขวาแล้วก็เอาขาเหยียบคันเร่งไม่ว่าไม่มีคันเร่งครับแล้วปุ่มสตาร์ทมันอยู่ตรงไหนไม่มีครับปุ่มสตาร์ทต้องสตาร์ทตัวเองครับกุญแจครับผมไม่มีครับต้องสตาร์ทตัวเองแล้วทำไงครับตอนนี้ให้พี่นนท์อันนี้คุกเข่านะครับคุกเข่าครับคุกเข่าเสร็จแล้วพี่นนท์ขาอ่ะฮะแล้วก็เข่าชิดครับเข่าชิดเข่าชิดเข่าชิดครับแล้วเสร็จแล้วก็ดันตัวล้อนี่มาข้างหน้าเลยครับดันแล้วก็ยืดตัวตามมาเลยครับอ๋อนี่ตอนนี้พี่นนท์ยืดเลยครับยืดเลยครับแล้วก็มือสุดเลยครับพี่โจ้ยืดเลยครับแล้วก็ดึงกลับครับเดี๋ยวถามหน่อยตอนกลับมันไหลกลับเองหรือว่าไงครับถ้าเรายืดกลับเนี่ยมันคล้ายกับมันช่วยผักเรากลับมามันช่วยเรามันไหลกลับเองเหรอใช่ครับมันช่วยผักมันช่วยเหมือนกับว่าช่วยดึงเรากลับครับยืดไปนี่อ๋อนี่ทำอีกแล้วรอบสองอุ้ยสุดโอ้โหโอ้สุดยอดครับเท่ากับตรงนี้เราต้องมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ประมาณช่วงตัวเราเลยครับช่วงตัวเราก็ประมาณมีสักเม็ดครึ่งประมาณเม็ดครึ่งครับอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบฮะอีกสักรอบมีทะเลงเอาไปแล้วเราต้องทำแค่ไหนครับพี่โจครับอันนี้จริงๆถ้าได้วันหนึ่งสักประมาณ50ครั้ง50ครั้งก็บอกว่ามันจะช่วยทำให้เรามีกล้ามท้องแล้วเมื่อกี้3ครั้งเป็นไงครับ3ครั้งเมื่อกี้นะครับเริ่มมีอาการล้าที่หัวไหล่ก็คือได้กำลัง ได้กำลังหัวไหล่นะครับแล้วก็ท่วงหน้าท้องนี่มันเกรงดีซึ่งใครที่แบบชิดอัพไม่ได้ตัวนี้นะน่าสนใจเลยครับพี่โจ้ครับครับแม่ตัวนี้พี่จะแจกลิงก์ในไหนดีครับโอ้ลิงก์นี่จะไปตามเอาใน YouTube ไหม
ในใต้คลิปใต้คลิปอ่ะใต้คลิปเป็นเอาเป็น Lazada Shopee TikTok ดีเอา Lazada แล้วกันนะครับ Lazada นะครับเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะครับประมาณ200ประมาณ250กว่าบาทครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ใครครับที่เหมาะกับการใช้สินค้าตัวนี้ครับอย่างน้อยก็พี่คนนึงเดี๋ยวๆอันนี้พี่ไปเอามาจากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าไม่ได้เป็นครับเป็น CR รีวิวใช่ไหมครับโอ้เราซื้อเองเองครับซื้อเองเจ็บเองรีวิวเองครับก็ใครนะครับที่เหมาะกับสินค้าตัวนี้ก็คนที่1นะครับไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายครับแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่น้อยอย่างคนอยู่คอนโดคนอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ห้องเช่าอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็คนที่ต้องการอยากจะมีกล้ามหน้าท้องแล้วก็กล้ามแขนตัวนี้จะช่วยได้ครับแล้วเมื่อกี้3ครั้งถือว่าเราออกกําลังกายหรือยังครับถือว่าออกแล้วครับถือว่าออกแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ออกเลยอย่างพี่นนท์เนี่ยนะฮะสุดยอดมากเลยครับแซวว่าอันนี้ถือว่าออกแล้วครับแหมขอบคุณพี่โจที่มาป้ายยาครับหนึ่งสินสีพัดวันนี้ครับขอบคุณครับ